สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ก็จะมีดาวทั้งหมด2ดวงคือดาวเกตสุริยาตและก็ดาวศุกร์โคจรยกย้ายราศีโดยดาวศุกร์นั้นจะโคจรผิดปกติโดยการเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวศุกร์นะครับจะอยู่ที่ราศีกุมโคจรขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีมีนในช่วงประมาณวันที่30เมษายนส่วนดาวเกตสุริยาตนะครับจะออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนมากลุ่มกันอยู่ตรงนี้ในช่วงประมาณวันที่18เมษายนทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรอยู่ที่ราศีเมษเป็นตำแหน่งมหาอุดดังนั้นแล้วชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับก็จะมีแนวโน้มทิศทางของตัวตนนั้นค่อนข้างมี power มี energy สูงมากเลยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นได้โคจรขึ้นไปเป็นมหาอุดร้อนแรงที่สุดในรอบปีเลยดังนั้นก็จะทำให้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นมีความโดดเด่นมีในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองได้ประสบความสำเร็จมีในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศที่ดีมีแนวโน้มของการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบตัวตนของตัวคุณมากขึ้นมีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสดีๆเข้ามามีความโดดเด่นเข้ามามีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากขึ้นแล้วตำแหน่งที่ดาวอาทิตย์นั้นเข้าไปสู่นั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งสุภะสุภะหมายถึงความสำเร็จหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงจะมีในเรื่องของสิ่งที่มีการเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความสำเร็จตัวตนของคุณมากขึ้นแต่ว่าในช่วงของประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนก็คือ16ถึง30เมษายนคุณยังต้องระมัดระวังอิทธิพลของดาวประจำตัวนั้นโคจรร่วมกันกับดาวราหูนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะเดินผ่านดาวราหูไปก็อาจจะทำให้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังจะโคจรดับนะครับดับในที่นี้ก็คือพูดง่ายๆคือมันมีณเสี้ยวนาทีหนึ่งที่ดาวอาทิตย์นั้นกำลังจะเดินเข้าสู่เงามืดของดาวราหูแล้วชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยดาวที่ถูกดับอาทิตย์เนี่ยคือดาวประจำตัวได้เพียงดวงเดียวก็คือดาวราหูนั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ต้องไม่ประมาทอยู่ในเรือนสุภาด้วยสุภาแปลว่าอะไรสุภาแปลว่าการเป็นอยู่สุภาแปลว่าตำแหน่งชื่อเสียงด้วยนะครับเกียรติยศด้วยคุณขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงสุดแต่คุณจะมีปัญหามีในเรื่องของคนทำอะไรไม่ชัดเจนไว้ใจคนอื่นก็ไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีการถูกหลอกถูกโกงมีในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีในเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีปากมีเสียงด้วยนะครับมีพุทธกับราหูด้วยดังนั้นแล้วชาวสิงห์ลัคนาสิงห์คงจะต้องไม่ประมาทอย่างมากเลยในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณประมาทมันอาจจะทำให้ตัวคุณมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดการติดต่อการสื่อสารนะครับหรือการมีปัญหามีการถูกหลอกถูกโกงเป็นคดีความหรือมีปัญหาหลายๆสิ่งที่เข้ามากับตัวคุณเองดังนั้นคุณยังคงต้องระมัดระวังนะครับกับในเรื่องของความโดดเด่นพยายามอย่าโดดเด่นมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะเป็นภัยที่ตามมาภายหลังบางทีเราโดดเด่นเกินไปก็มีคนที่อยากจะแบบผลักเราตกลงมาแบบนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้บ้างนะแล้วก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลกับในเรื่องของการเงินสำหรับชาวสิงห์กันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับเป็นราศีกันของด้วยดาวพุธเลข4ได้โคจรอยู่ที่ราศีเมษใช่ไหมครับอยู่ตำแหน่งสุภะจริงๆแล้วดาวพุธเนี่ยที่เป็นการเงินอยู่ในเรือนสุภาค่อนข้างดีเหมือนกันมีการเจริญเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนามีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองจะแสวงหา
การเงินโชคลาภต่างๆเนี่ยมักจะมีโอกาสที่ดีมีความสำเร็จที่ดีแต่ดาวการเงินเนี่ยร่วมคุมกับดาวราหูพุธอันตรพานวิวาทราหูมันแปลว่าชาวสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันถึงแม้การเงินของคุณจะมีโอกาสในการเติบโตการพัฒนาที่ดีมีแนวโน้มของการหารายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำมีในเรื่องของความแบบเรื่องการเงินน่ะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเอาเงินไปต่อยอดก็ได้การเงินออกมารีเทิร์นกลับมาดีนะครับแต่ว่าดาวราหูเนี่ยมาร่วมทับกับดาวการเงินนั้นเป็นคู่ศัตรูกันก็ระมัดระวังในเรื่องของการแบบแบ่งสรรปันส่วนกับการเงินอะไรแบบเนี้ยที่มันอาจจะดูไม่ลงตัวเช่นบางคนนะครับอาจจะทำการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นในเรื่องของหุ้นส่วนแบบเนี้ยแล้วก็จะมีปัญหามีปากเสียงกันมีการฟ้องร้องมีคดีความเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะให้คนอื่นยืมเงินแต่มันไม่ได้คืนอ่ะนะครับหรือถูกหลอกถูกโกงให้เซ็นกู้เซ็นค้ำอะไรแบบเนี้ยก็ได้ทำให้ตัวคุณต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการเงินได้ดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าอย่าเซ็นกู้เซ็นค้ำให้ใครเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเป็นคดีความต้องฟ้องร้องต้องเอาคืนได้คือมันก็จะยุ่งยากนะประมาณนี้เพราะว่าช่วงจังหวะมันเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังถามว่ามันจะอยู่อีกนานไหมก็น่าจะถึงประมาณเดี๋ยวครึ่งเดือนหน้าเนี่ยมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะครึ่งเดือนหน้าก็ยังจะมีปัญหาอยู่บ้างอันนี้เราก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเลื่อนกับดาวพุธเนี่ยจะเลื่อนไปที่ราศีพฤษภเนี่ยช่วงประมาณไหนเราถึงจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วการเงินยังถือว่าแบบมีโอกาสของการต่อยอดการพัฒนาที่ดีถ้าเราไม่ได้ไปร่วมหุ้นลงทุนกับคนอื่นเราไม่ได้ให้คนอื่นยืมเงินเรายังสามารถมีแนวโน้มของการเงินประสบความสำเร็จหรือมีในเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นเกาะเป็นกำนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวล นะสำหรับใครที่ไม่ได้ลงทุนร่วมหรือใครที่ไม่ได้เซ็นกู้เซ็นค้ำให้ใครไม่ได้ให้ใครยืมเงินอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาดังนั้นก็อย่าจิตตกกับคำพยากรณ์จนเกินไปเพราะเราบอกแล้วคุณก็ต้องพยายามปฏิบัติเนาะเพราะว่าดวงมันบอก 50% เราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องกระทำอีก 50% มันถึงจะเป็น 100% ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอันนี้บอกเสมอเนาะถ้าเรื่องร้ายเนี่ยผมบอกไปแล้วเนี่ยคุณก็อย่าทำเพราะถ้าเกิดทำมันก็จะมีปัญหาดังนั้นก็อย่าทำมันทุกอย่างมันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่เกิดผลร้ายกับเราก็ได้เช่นกันเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลกับในเรื่องของการงานของชาวสิงห์กันบ้างอิทธิพลการงานของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์คือราศีพฤษภของดาวศุกร์เลข6ได้โคจรอยู่ที่ราศีกุมเป็นตำแหน่งอุตจาวิราชกำลังจะขึ้นเป็นมหาอุตในช่วงแรกก่อนที่ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเกือบทั้งครึ่งเดือนเนี่ยนะครับอยู่ในราศีกุมเนาะก็จะอยู่ที่ตำแหน่งปัตตนิเล็งกับลัคนาของคุณร่วมกับดาวอังคารด้วยดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการงานร่วมกับดาวสุภะนะครับแล้วก็พันธุด้วยดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยค่อนข้างมีการงานที่เติบโตพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่จะมีมิตรนะครับคอยช่วยเหลือมิตรคอยอุปถัมภ์มีในเรื่องของเหมือนนะเมตตาเนาะมีเสน่ห์เมตตาที่จะมีคนคอยช่วยเหลืออุ้มชูนะครับกับในเรื่องของสภาวะการงานของตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จได้บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นนะครับหรือบางคนอาจจะมีการปรับโยกย้ายตำแหน่งเกิดขึ้นได้มันก็จะอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานเนาะแล้วก็มีเสน่ห์เมตตากับเพศตรงข้ามที่จะมีเพศตรงข้ามนั้นคอยช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็มีเพื่อนพ้องของคุณนั้นให้การสนับสนุนที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราดีนะครับเราก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วกันเนาะเราก็จะมีคนคอยช่วยเหลือดีนะครับโดยภาพพื้นรวมแล้วการงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีแนวโน้มของการประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานที่ดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงวันที่30เมษายนเนี่ยดาวการงานนั้นจะโคจรเข้าไปสู่เรือนมรณะแต่มรณะจะกลุ่มเป็นเกษตรบดีเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเดือนหน้ากันแต่โดยพื้นรวมเดือนนี้ทั้งเดือนถือว่าดีมากนะครับครึ่งเดือนนี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็มีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลทั่วไปนะครับ
ีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวสิงห์กันบ้างชาวสิงห์เนี่ยมีความรักความสัมพันธ์ของก็คือดาวราหูดาวราหูเนี่ยโคจรอยู่ในราศีเมษนะครับราหูเนี่ยค่อนข้างอาจจะต้องระมัดระวังเพราะดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนที่ได้เกณฑ์กับดาวราหูทั้งนั้นเลยดาวมฤตยูเอ่ยดาวพุธเอ่ยดาวเกตดาวอาทิตย์เนี่ยดาวประจำตัวร่วมกับดาวราหูทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่อยากทายอะไรมากมายแค่ต้องระมัดระวังแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปไม่ต้องแบบจิตตกไม่ต้องแบบความรักฉันจะเป็นยังไงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลขนาดนั้นคือถึงแม้ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวประจำตัวจะถูกดาวคู่ของคนรักดับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารเพราะดาวพุธกับราหูเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของคำพูดกับคู่ของคนรักได้นะครับหรือมีปัญหากับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะแบบไม่เอ็นดูไม่ชอบกับคู่ของคนรักของเราหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ของคนรักได้บางคนอาจจะมีโอกาสของการที่มีการผิดใจกันนะครับหรือไม่ถูกกันก็ต้องระมัดระวังค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องดูกันในระยะยาวนะครับศึกษากันอีกสักนิดนึงอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเราควรจะต้องค่อยๆปล่อยวางไปอย่ายึดติดจนเกินไปอย่าเพิ่งไปจับประเด็นจนเกินไปเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรากับคู่จะทะเลาะกันได้สูงถ้าเรายังขืนที่จะยังพูดขืนที่ยังจะเอาความจริงขืนที่ยังจะแบบกดดันกับคู่ของคนรักในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารใดๆหรือในเรื่องของคอมมิตนะครับในเรื่องของการมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องของสถานะอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่มีปัญหาทะเลาะกันใหญ่โตถามว่ามีโอกาสเลิกไหมมีค่อนข้างสูงเลยนะครับมีโอกาสในการเลิกลากันได้ดังนั้นแล้วเนี่ยคือชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะตัวคุณเองเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะดาวราหูคือดาวคู่จะทับดาวประจำตัวมันก็เลยทำให้ดาวประจำตัวนั้นอับแสงทำให้คุณอ่ะไม่สามารถต่อต้านไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรเป็นผลสำเร็จแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรแบบที่มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงมุมบวกได้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนดังนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังดังนั้นอย่าเพิ่งเรียกร้องดังนั้นอย่าเพิ่งที่จะจุดประเด็นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนเกินไปเอาไว้วันหลังก็ได้เอาไว้เดือนถัดไปหรืออะไรที่มันพร้อมกว่านี้มันอาจจะทำให้ตัวคุณอ่ะค่อนข้างที่จะมีโอกาสในทิศทางที่ดีเพราะในอดีตอ่ะมันก็มีโอกาสไปแล้วถ้าคุณยังไม่ได้พูดดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบพูดก่อนในช่วงประมาณถึงสงกรานต์ไปเนี่ยต้องระมัดระวังเลยเพราะดาวอาทิตย์จะร่วมกับดาวราหูแล้วในช่วงประมาณสงกรานต์เป๊ะเลยคือประมาณวันที่12หรือ13เนี่ยเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังละเพราะว่าดาวอาทิตย์คือดาวประจำตัวเนี่ยจะโคจรถูกดาวราหูดับแล้วดังนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณกับคู่ครองคนรักจะมีปัญหากันได้ช่วงนั้นเป็นต้นไปจนถึงประมาณน่าจะช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเนาะถึงจะหลุดพ้นจากปัญหาครั้งนี้ดังนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องคาดหวังในช่วงครึ่งเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะว่ายิ่งคาดหวังก็ยิ่งกดดันแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ